สวัสดีครับที่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Love Survival Multiplayer นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดที่เราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้อะไรประมาณนี้เนาะตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชันอยู่ระหว่างพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นยังมีบั๊กอะไรแบบนี้นะครับในส่วนของ Love Survival ตัวนี้นะครับทางค่ายหลักเขามีเกม Love Survival อยู่แล้วเกมนึงนะครับแต่ว่าเป็นเกมโซโล่เนาะที่สามารถเล่นได้แค่คนเดียวนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นอีกเกมนึงที่เขาเพิ่งออกมาเนาะอยู่ระหว่างพัฒนานั่นเองนะครับจะเป็น Love Survival คนละตัวกับที่ผมเคยเอามาแนะนำก่อนหน้านี้นะครับโอเคเนาะเราโกมาเลยนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้มีแค่ในส่วนของยุโรปนะครับแล้วก็ในส่วนของอเมริกานะครับผมเลือกอเมริกาแล้วกันเนาะคืออันนี้น่าจะมีปัญหาเวลาที่เราสามารถเล่นกับเพื่อนได้อาจจะมีปิงหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับส่วนวิธีการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะเดี๋ยวผมจะอธิบายตั้งแต่ต้นคลิปวิดีโอเลยแล้วกันนะครับก็เห็น create ตรงนี้ไหมครับ create รูปนะครับก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับที่เป็นชื่อห้องเนาะแล้วก็ตรงนี้ตรง player คืออะไรนะครับคือจำนวนผู้เข้าที่สามารถเข้าห้องนี้ได้นะครับก็สูงสุดก็คือ10คนนะครับแล้วก็ตรงนี้เราจะเปิด open นะครับอันนี้คือ open เนาะหรือ private นะครับ private ก็เอารหัสเชิญตรงนี้ให้เพื่อนนะครับนะแล้วคนนึงสร้างนะครับแล้วก็อีกคนนึงมาหาตรงนี้นะครับเนี่ยเราโค้ดมาใส่ตรงนี้นะครับไอ้โค้ดตรงไหนก็คือโค้ดตรงเนี้ยถ้าเราล็อกห้องนะครับให้เอาโค้ดตรงเนี้ยมาใส่นะครับแล้วก็ให้เพื่อนกดคอนเนคเข้ามาเนี่ยครับมีเซิร์ฟเวอร์อยู่พอประมาณนะครับก็เดี๋ยวผมลองสร้างเทสให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะแล้วก็ดูบรรยากาศตัวเกมนะครับอาจจะเป็นเกมที่คุ้นหูคุ้นตาหลายๆคนเนาะนี่ครับอันนี้จะเป็นเกมนึงนะครับผมว่าน่าจะคุ้นหูคุ้นตาเนาะเดี๋ยวเวอร์ชั่นภาษาไทยมีไหมไม่มีนะครับไม่มีภาษาไทยแน่นอนถ้าขนาดนี้แล้วนะหรือว่ามี ไม่ต้องลุ้นนะครับไม่มีเนาะเราไม่ต้องปรับอะไรนะเดี๋ยวผมเบาเสียงmusic แล้วก็ปรับ FPS เป็น60อันนี้ปรับให้อยู่แล้วเนาะโอเคครับผมนะตอนนี้ผมเอาอีก ID นึงต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเป็นหน้าตาตัวละครนะสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับคือมันเป็นอีก ID นึงเนาะของผมนะเอาตกน้ำเฉยเลย คือจะเล่น2จอก็ไม่ได้นะครับเนาะนี่ให้ดูเฉยนะครับว่าต่อกันได้เนาะก็อย่างที่บอกไปนะครับให้เอา ID ตรงเนี้ยไปใส่ในช่อง connect หน้าจอเนาะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบต่างๆที่น่าสนใจนะครับยังเห็นเนาะในส่วนของ test build นะครับเป็นเวอร์ชันเทสเนาะไม่รู้ว่าเขาจะลบตอนไหนอะไรยังไงนะครับเอาเปิดของนะครับในนี้ก็จะมีพวกของที่เขาให้เรามาประมาณนึงนะครับให้เอามาเล่นเนาะเดี๋ยวเราจะคราฟพวกสิ่งของต่างๆมีเมนูคราฟอยู่ตัวนี้นะครับมีวันที่ตรงนี้อีก ID นึงผมหลุดไปแล้วนะครับหายไปแล้วตัวละครหายไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้ขยับจอนะจอดับนะครับน่าจะหลุดไปแล้วโอเคเนาะทีนี้เราคราฟนะครับตัวฮุกอันนี้เราก็สามารถคราฟได้แต่ว่ากระเป๋าเต็มไงเดี๋ยวเราทำอะไรดีเนี่ยเอาของไปเก็บคืนได้ไหมช่องเก็บของมันพอหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันเยอะเกินไปนะเดี๋ยวเราคราฟพวกแพรให้มันใหญ่ขึ้นนะครับนี่โอเคเราต่อกันนะครับต่อกันโอเคคือแบบอีซี่เลยนะ มีของมาให้ขนาดนี้แล้วเล่นกับเพื่อนนะครับเนี่ยผมว่ามีฐานทัพอันใหญ่เลยนะปกติเราต้องฟาร์มของตรงนู้นใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขามีพวกไอเทมมาให้ประมาณนึงนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเอาของอันไหนกลับไปก่อนเอานี้กลับไปดีกว่าเอานี้ไปเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเอาแต่อันนี้ไปอ่ะลบบ้านะโอเคแต่ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราคราฟพวกสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวกล่องนะครับที่เราน่าจะคราฟอยู่แล้วแหละมันก็เหมือนกันเนาะอันนี้คราฟให้ดูเฉยๆนะครับเดี๋ยวเราของที่เราไม่ได้ใช้เรามาเก็บในนี้เนาะมีน้ำมีอาหารเดี๋ยวต้องลากแล้วโยนลงมานะผมก็ลืมเนาะเดี๋ยวเอาไอ้ตัวนี้ด้วยนะครับเอาไว้แทงฉลามเนาะนี่เอาไว้แทงฉลามนะครับแล้วก็ต่อมาเราจะคราฟอะไรดีนะครับผมคิดว่าผมน่าจะคราฟแคมป์ไฟแล้วกันนะครับขาดไม้5อันฮะไม้5แล้วก็ไอ้ตัวนั้นคราฟไอ้ตัวนี้เลยดีกว่านะครับคือได้บางทีได้ของมาเยอะแล้วแบบงงๆนะได้ของมาเยอะแล้วแบบงงแล้วทำอะไรดีนะครับโอเคทีนี้เราก็คราฟไปตัวนี้เลยนะครับเวิร์กช็อปเนาะโต๊ะนะครับเอาเรนตรงนี้แล้วกันฉลามเพิ่งมานะเพิ่งคราฟเอง
ัวนี้นะครับก็สามารถแปรรูปพวกไม้ต่างๆได้นั่นเองนะครับเนาะเนี่ยแปรรูปได้นะครับจะแปรรูปอะไรก็แล้วแต่ต่อมาเราคราฟอะไรดีตัวนี้แล้วกันนะครับแคมป์ไฟเนาะเดี๋ยวเอาไว้ทำอาหารเวลาที่เราแบบจับอะไรได้นะครับหรือว่าจะทำอาหารเนาะดูนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับนี่ก็พวกเมนูปลาต่างๆนะครับใช้ไม้เนาะเป็นเฟิร์นนะครับแล้วก็มีพวกวัตถุดิบต่างๆด้วยนะจ๊ะก็คือปลานั่นเองนะครับตอนนี้เรายังไม่ได้ตกปงตกปลาอะไรเลยสิ่งต่อมาเราจะคราฟจริงๆน้ำตรงนี้ก็จำเป็นนะมีในส่วนของตัวเหล็กอันนี้ก็อันนี้โอเคเหมือนจะมีอยู่ในตัวเนาะนี่โยนลงมาแล้วก็อันนี้ด้วยประจำจำบ่ได้อีกโอ้ยของเก็บเลยนะครับเก็บนี่แหละเก็บของนี่แหละไม่ใช่เก็บเลยโอเคเราครับเครื่องกรองน้ำใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดเฟิร์บนี่นะทีนี้เราก็ต้องมีพวกขวดพวกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกระยะเวลาบอกนะว่าขวดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจะใช้เวลาในการกรองเยอะขึ้นนะครับตามนั้นเราต้องใช้อันนี้ด้วยนี่อันนี้เดี๋ยวเหมือนมีในตัวอีกแล้วเหมือนของมันจะอยู่ในตัวโคตรเยอะเลย นี่ไงโอเคแต่ตอนนี้น้ำเรามีเนาะอาหารเรากินน้ำก่อนท่านผู้ชมกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนโอเคหิวอาหารใช่ไหมกินไปครับโอเคสิ่งอำนวยความสะดวกเราก็มีประมาณนึงนะครับเดี๋ยวเราคราฟอะไรต่อดีอันนี้กล่องนะครับอันนี้ไม่จำเป็นต้องคราฟก็ได้นะผมว่าต่อเอามาไว้อย่างนั้นแหละนะโอเคเอาไว้เดินออกมาทำอะไรก็ไม่รู้นะส่วนของอื่นๆนะครับถ้าเราจะหาเนาะก็พยายามฮุกนะครับเกมนี้ฮุกอย่างนี้เฟิร์ฟเล่นกับเพื่อนสนุกแน่นอนนะครับในการสร้างพวกสิ่งของต่างๆนะครับนะวิธีการก็สอนไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นเกมเพลย์คร่าวๆนะผมก็ก่อสร้างให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนิดหน่อยนะครับประมาณนี้เนาะส่วนถ้ามีฉลามมาก็นี่ครับสวกได้กระสวกได้เนาะมีถ่ายรูปด้วยเหรอว้าวสามารถถ่ายรูปบ้านของเราได้นะครับเอ้ยอันนี้น่าสนใจเออโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่เมนูโฮมแล้วกันเนาะเรากลับมาที่เมนูโฮมนะครับวิธีการเล่นกับเพื่อนก็บอกไปแล้วนะครับให้เราเลือกเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับแล้วก็เวลาที่เราเข้ามาหรืออะไรแบบนี้นะครับก็เวลาเราสร้างครับมันจะมีรหัสตรงเนี้ยถ้าเราปิดเป็นแบบนี้นะครับสังเกตเราต้องเปิดออนด้วยนะครับในส่วนของ private server เนาะแล้วก็ copy ตรงเนี้ยให้เพื่อนนะครับเวลาเพื่อนจะเข้ามาให้เพื่อนเอาไอ้ตัวที่ copy เมื่อกี้ครับมาใส่ตรงนี้แล้วกด connect แล้วก็สามารถเข้าเซิร์ฟได้เลยแบบที่ผมเข้ามาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเนาะเดี๋ยวทีนี้ลองไปดูบ้านผู้เล่นอื่นบ้างนะครับเข้าได้หรือเปล่าอันนี้จะเป็นบ้านผู้เล่นอื่นนะบ้านใครไม่รู้นะ เราตีกันได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคเขากำลังเปิดคือตัวละครก็ออกแบบมาดูดีเนาะตามสไตล์นะครับเขายังไม่ได้สร้างอะไรเลยคือเกมนี้ถ้าจะเล่นก็ควรเล่นกับเพื่อนเนาะในส่วนของตัวเกมนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกของต่างๆที่มีขายนะนี่ขนาดเป็นเวอร์ชันที่อยู่ระหว่างเทสนะครับหรือว่าอยู่ระหว่างพัฒนาเขามีของขายแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าสนใจเกมนี้สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ